ูแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าก็มีความโดดเด่นนอกจากเรื่องของศิลปะและธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับมีการพัฒนาไปข้างหน้าค่อนข้างไกลวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวกันที่ซื่อฉวน Science and Technology Museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเสฉวนรวบรวมนวัตกรรมความรู้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นกันครับในวันนี้ครับเราพามากันที่ซื่อฉวน Science and Technology Museum นะครับเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีความน่าสนใจและก็โดดเด่นอย่างมากในเรื่องของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ครับโดยที่แห่งนี้ครับรวบรวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพบเห็นได้ในยุคปัจจุบันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถกลไกต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยรวบรวมให้แล้วเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆรวมไปถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาศึกษาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับในวันนี้ครับขออาสาพาทุกคนมาเดินเที่ยวกันจะมีอะไรกันบ้างไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับตรงนี้ครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เราจะพบกับเรื่องราวของเทคโนโลยีอวกาศและการบินครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราชื่นชอบกันมากๆเลยนะเราจะได้เห็นครับว่าเครื่องบินเนี่ยมีการทำงานอย่างไรทำอย่างไรมันถึงบินได้รวมไปถึงเรื่องของอวกาศเขาใช้ชีวิตบนยานอวกาศอย่างไรหรือเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเราก้าวหน้าไปถึงไหนกันแล้วจริงๆเรื่องอธิบายไปครับว่าที่ซื่อฉวน Science and Technology Museum แห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ5ชั้นนะครับมีโซนจัดแสดงมากกว่า20โซนงั้นเราไปต่อกันที่โซนที่2ครับที่นี่เป็นการจัดแสดงในเรื่องของ AR และ VR นะครับก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆเนี่ยได้ศึกษาครับว่าในปัจจุบันเนี่ย AR และ VR เนี่ยพัฒนาไปไกลแค่ไหนแล้วห้องนี้เนี่ยเด็กเยอะมากครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปต่อกันที่ห้องกลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องฟันเฟืองโซนของกลไกในการขับรถหรือว่าเครื่องมือไขลานต่างๆเนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากห้องนี้ครับและเขาเนี่ยประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรหรือต่อมาครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหุ่นยนต์ฮะเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้มากๆนะครับมีการพัฒนาไปกันค่อนข้างไกลซึ่งเราก็จะได้เห็นครับว่ามีหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นก็จะมีหุ่นยนต์เล่นโกะครับเล่นหมากล้อมเล่นกับผู้คนจริงๆเลยหรือจะเป็นหุ่นยนต์ปลาที่ว่ายอยู่ในบ่อน้ำอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยยังมีการแสดงหุ่นยนต์ด้วยนะครับหรือว่าในโซนของไฟฟ้าครับซึ่งเรื่องไฟฟ้านี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรตรงเนี้ยเราก็จะสามารถศึกษาได้เรามาต่อกันโซนต่อไปครับมันเป็นโซนรวบรวมในเรื่องของกลศาสตร์คณิตศาสตร์ครับห้องนี้เนี่ยก็จะรวบรวมในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องของคณิตศาสตร์ต่างๆสูตรการคิดคำนวณการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะมองว่าคณิตศาสตร์มันยากนะครับแต่เผลอๆครับมองไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของวงกลมแรงโน้มถ่วงนี่แหละครับความพิเศษของคณิตศาสตร์หรือว่าในโซนต่อไปครับส่วนที่เราจะต้องตระหนักถึงเรื่องของปรากฏการณ์เรือนกระจกผลกระทบในเรื่องของภาวะโลกร้อนที่เราต้องเจอนะครับเราจะทำอย่างไรเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีการป้องกันหรือเป็นโซนต่อไปครับโซนร่างกายของมนุษย์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างจุดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่เคยได้รู้ว่าในร่างกายของเรามีแบบนี้ด้วยหรือเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ได้ครับว่าเซลล์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรโดยในแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยภายในโซนจัดต่างๆเนี่ยก็จะมีการทั้งจัดแสดงโชว์นวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงหลายจุดเนี่ยก็จะเป็นเกมที่สามารถอินเทอร์แอคกับผู้เล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมตอบคำถามแอนิเมชันต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนรวมไปถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเนี่ยเกิดความอยากรู้อยากเห็นไปหาสืบค้นต่อได้นั่นเองครับโดยสถานที่อย่างนี้เนี่ยเข้าฟรีครับแต่เราต้องทำการจองล่วงหน้าไปก่อนคนครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราพากันมาในวันนี้นะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีของสินตูแห่งนี้นี่เองนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็พวกสเปซคราฟต่างๆครับวิทยาศาสตร์ต่างๆก็จะเป็นเรื่องของอวกาศเครื่องบินหรือว่าในส่วนของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แนะนำเลยว่าที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านใต้และมีเขียนรีวิวอย่างแน่นอนนะครับโอเคพี่มี่ลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับแต้มคงไปที่ไหนก็สามารถเขียนบอกกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ต้องคงลาไปก่อนครับบ๊ายบาย